สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็ได้เข้ามาดูนะคะว่าเขาขายดั้มราคานะคะจากราคา5.9 ล้านเหลือราคา4 ล้านนะคะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ1-2เป็นอาคารพาณิชย์3 ชั้นนะคะเจี๊ยบว่าเขาได้ตกแต่งทําใหม่แล้วนะคะแต่ก็ติดร้านบาร์นี่นะคะติดร้านบาร์ตรงนี้นะคะเป็นร้านบาร์ข้างบนก็เป็นห้องเช่านะคะเป็นห้องเช่าเป็นเชอรี่บาร์ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้นะคะนี่ก็ทางลงไปทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาพระตำหนักซอย4เพื่อนๆก็จะเห็นทะเลกับภูเขานะคะก็จะเป็นตอนเช้าๆก็จะเงียบแบบนี้นะคะก็จะมีร้านสวยๆมีร้านนวดข้างล่างลงไปก็เป็นเซเว่นเป็นร้านอาหารนะคะเป็นทำเลได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านนวดอยู่ด้วยค่ะจะมีร้านนวดอยู่ด้วยถ้าเกิดใครสนใจอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ซื้อเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าอย่างนี้ก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากชาวต่างชาติเขาจะมาเช่าทําร้านนวดชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยนะคะก็ราคาก็จาก5 ล้านลดลงมาเหลือแค่4 ล้านนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้ตรงนี้ก็เป็นร้านเป็นบาร์เป็นเชอรี่บาร์นะคะที่ชาวต่างชาติที่เขาพัฒนาเขาจะมานั่งดื่มกันก็จะมีเมนูอาหารให้เราได้เลือกนะคะให้เราได้เลือกมีอาหารเบรคฟาสต์อะไรอย่างนี้เมนโคสนะคะมีฟิชแอนด์ชิพมีพิซซ่ามีอาหารไทยมีไก่ทอดชีสแล้วก็มีไปมีมันนะคะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะก็จะมีบอลนะคะมีฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมีฟุตบอลว่าฟุตบอลเล่นกี่โมงกี่โมงนะคะเล่นกี่โมงกี่โมงประมาณนั้นอันนี้ข้างในก็อันนี้ก็ส่วนมากเขาก็จะมานั่งทานเบรคฟาสต์กันนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เนาะเงียบอยู่อันนี้ก็เจ็ดก็พาเพื่อนพี่มาดูนะคะมาดูบรรยากาศก็มีชาวต่างชาติเดินอยู่นะคะตอนนี้ก็เช้านะคะก็มีชาวต่างชาติเดินอยู่มีร้านนวดพี่เจี๊ยบชอบจังเพราะว่าเดินลงไปก็เห็นทะเลเลยนะคะเห็นทะเลเลยเดินลงไปก็เจอทะเลเลยนะคะเห็นภูเขากับน้ำเลยค่ะส่วนมากที่นี่จะเป็นคล้ายๆห้องเช่าให้คนอื่นเขาได้เช่ากันนะคะบรรยากาศดีค่ะวันนี้เราก็ไม่ร้อนมากด้วยค่ะ